สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่อง1แนวคิดในการเอาชนะคู่แข่งเมื่อเร็วๆนี้ผมได้ฟังเกี่ยวกับคลิปของเจฟ เบซอสคนที่ก่อตั้ง Amazon.com นะครับว่าเขาเอาชนะธุรกิจรีเทลอื่นๆยังไงเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดูคู่แข่งเขาแค่ต้องบริการหรือเขามุ่งไปที่ลูกค้าของเขาว่าลูกค้าของเขาจะได้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับมากกว่าการที่เขาไปมองคู่แข่งซึ่งการที่เขามองลูกค้าเนี่ยเขาก็พยายามปรับปรุงให้มันมีระบบที่เร็วขึ้นประหยัดขึ้นหรือดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหมายความว่าเขาแข่งกับตัวเขาเองนะครับแล้วก็แข่งกับความต้องการของลูกค้าที่เขาสามารถที่จะตอบสนองได้นะครับในเรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนกับว่าเพื่อนๆลองนึกว่าเพื่อนๆกำลังวิ่งอยู่นะครับวิ่งแข่งขันอยู่ระหว่างวิ่งเนี่ยเพื่อนๆจะโฟกัสไปที่ไหนครับโฟกัสไปที่เส้นชัยหรือโฟกัสไปที่คู่แข่งถ้าเพื่อนๆมัวแต่เดี๋ยวข้างๆมองแต่คู่แข่งไม่มองเส้นชัยเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าเวลาวิ่งเนี่ยความเร็วจะเป็นยังไงยังไงถูกต้องแล้วครับยังไงเราก็ต้องมองที่เส้นชัยนะครับก็คือการที่เราทำธุรกิจเราก็ต้องพยายามมองที่ลูกค้าว่าเราจะให้คุณค่ากับลูกค้ายังไงบ้างเพื่อตอบโจทย์ตลาดนะครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นประโยคทองคือว่าให้เงินวิ่งหาเราแต่อย่าให้เงินมันวิ่งทันนะครับคือการที่เรามุ่งเน้นไปที่การตอบโจทย์ตลาดก็ขอคลิปนี้เพื่อนๆได้ประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับ